ดีค่ะเพื่อนๆพบกับโมช่องนันทพชาชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็มีโอกาสได้มาทำบุญที่งานกฐินค่ะวัดท่าดินแดงหรือวัดบางพระหลวงนะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มและเปิดโอกาสให้ทุกๆคนร่วมทำบุญกันนะคะนอกจากนี้ภายในงานยังมีโรงทานนะคะสำหรับให้ผู้ใจบุญใจกุศลนะคะได้กินของกินกันนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะและวันนี้นะคะโมจะพาไปดู12อันดับของกินที่แจกโรงทานในงานกฐินนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะไปเลยค่ะหนึ่งน้ำส้มสดปั่นสองทอดมันปลากายขนมจีนแกงเขียวหวาน4ก๋วยเตี๋ยวไก่
ระเพาะปลาน้ำนมข้าวโพดและขอเชิญเพื่อนๆชมบรรยากาศในงานได้เลยนะคะ